สื่อพื้นฐานที่ใช้เป็นสื่อทางทัศนะที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมายโดยมากจะเป็นสื่อประเภทวัสดุที่ถ่ายทอดเนื้อหาได้ในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะสื่อพื้นฐานประเภทแรกก็คือภาพกราฟิกค่ะการใช้ภาพเป็นสื่อการสอนมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อคริสต์ศักราช1592ถึง1670ค่ะโดยคอมเมเนรุสนะคะซึ่งเห็นความสำคัญของภาพที่ใช้ประกอบการอธิบายคำสอนจึงได้แต่งบทเรียนประกอบภาพเล่มแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่า The Orbis Pictus หรือโลกแห่งรูปภาพค่ะเพื่อเป็นหนังสือสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาลาตินและวิทยาศาสตร์โดยภาพหนึ่งภาพจะใช้กับบทเรียนบทหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเนื้อหาในหนังสือก็เป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าโลกอากาศต้นไม้มนุษย์เป็นต้นภาพที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบเช่นภาพถ่ายภาพวาดภาพระบายสีซึ่งโดยรวมแล้วจะเรียกกันว่าภาพกราฟิกซึ่งเป็นภาพที่มีผู้สอนนะคะเป็นผู้ผลิตได้ด้วยการถ่ายภาพหรือวาดด้วยตนเองหรือการนำมาจากแหล่งอื่นๆการใช้ภาพกราฟิกตามหลักการรับรู้ทางทัศนะผู้สอนคงคำนึงถึงหลักการใช้ในเรื่องต่างๆได้แก่ความเหมือนจริงของภาพลักษณะการดูภาพและการออกแบบภาพให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนเป็นต้นค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะความเหมือนจริงของภาพค่ะภาพที่ใช้เครื่องฉายและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉายนั้นมีความแตกต่างกันหลายด้านนะคะเช่นขนาดส่วนประกอบความคมชัดสีและแสงความแตกต่างเหล่านี้เราเรียกกันว่าระดับความเหมือนจริงหรือ degree of realism ค่ะซึ่งตามปกติแล้วคนเรามักจะคิดว่าการจะสื่อความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ผลดีที่สุดนั้นควรจะต้องใช้รูปภาพที่ดูเหมือนจริงที่สุดเพราะถ้าภาพนั้นยิ่งมองดูเหมือนจริงมากเท่าไหร่ย่อมสื่อความหมายได้ใกล้เคียงกับของจริงมากขึ้นเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วความเหมือนจริงมากที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่อาจไม่จำเป็นนักเพราะมีการวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการสื่อความหมายโดยใช้ภาพลายเส้นทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าภาพเหมือนจริงค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ภาพประเภทใดกับผู้เรียนในระดับใดหรืออาจเป็นไปได้ว่าการเสนอสิ่งที่เป็นจริงมากเกินไปอาจทำให้ผู้ดูไม่สามารถสื่อความหมายหรือเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้เสมอไปนั่นเองค่ะสำหรับเด็กเล็กๆที่เพิ่งเริ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาเป็นครั้งแรกแล้วถ้าเด็กได้เห็นรายละเอียดมากๆในภาพที่เหมือนจริงโดยที่รายละเอียดบางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนหรือเป็นภาพที่มีรายละเอียดมากจนเกินไปจะทำให้เด็กไขว้เขวได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าวัตถุประสงค์หัวข้อการวาดภาพในวิชาศิลปะกำหนดไว้ว่าผู้เรียนสามารถวาดภาพถ่ายทอดโครงร่างของดอกไม้ออกมาเป็นภาพวาดได้เมื่อวัตถุประสงค์กำหนดแบบนี้คิดว่าภาพที่ผู้สอนควรนำมาเป็นตัวอย่างการวาดภาพควรเป็นภาพลักษณะใดคะคิดออกกันหรือยังคะเก่งมากค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องทราบอย่างแน่นอนก่อนอื่นเราต้องดูว่าผู้เรียนมีทักษะการวาดภาพมาก่อนหรือไม่ถ้าไม่มีการฝึกวาดโดยใช้สื่อจริงเป็นแบบในการวาดก็จะยากต่อการถ่ายทอดโครงร่างเพราะเด็กจะเห็นรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนนักสำหรับการฝึกวาดในตอนแรกนะคะโดยเราควรเริ่มที่การให้ดูภาพที่แสดงเฉพาะลายเส้นก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการกวนของสิ่งอื่นเพราะเรากำลังเรียนรู้เรื่องการวาดโครงร่างของดอกไม้เราเน้นการวาดแสดงเส้นที่อยู่บนตัววัตถุค่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องแสงเงาเราก็ให้ใช้ภาพที่แสดงแสงเงาที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตแสงเงาค่ะเมื่อผู้เรียนเรียนรู้พื้นฐานจนรู้หลักในการมองค่อยให้พวกเขาใช้แบบจริงๆเพื่อฝึกทักษะการมองจากของจริงค่ะดังนั้นการเลือกภาพไม่ใช่เลือกแต่เฉพาะภาพที่เหมือนจริงไปทั้งหมดต้องดูความเหมาะสมของการเรียนรู้ที่จะเกิดกับการมองของผู้เรียนด้วยนะคะพื้นฐานการเรียนรู้ทางทัศนะอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าความเหมือนจริงของภาพก็คือลักษณะของการดูภาพค่ะจากงานวิจัยพบว่าไม่ว่าคนเราจะมองดูสิ่งใดเราจะมองเห็นและจดจำได้ในสิ่งที่เราสนใจเป็นสิ่งแรกจึงส่งผลให้เกิดการศึกษาถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของตาซึ่งพบว่าถ้าแบ่งภาพตามแนวยาวและแนวตั้งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันและให้เส้นที่แบ่งนั้นตัดกันเราจะเรียกวิธีการนี้ว่ากฎ3ส่วนหรือ Rule of Thirds ค่ะซึ่งจากการศึกษานี้พบว่าผู้ดูส่วนใหญ่
จะดูมุมบนซ้ายของภาพเป็นอันดับแรกและจุดที่คนมองดูจะอยู่ตรงจุดตัดของ Rule of Thirds นั่นเองด้วยเหตุนี้ผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษานี้ในการวางจุดสำคัญของเนื้อหาไว้บนจุดที่ดึงดูดสายตาของผู้เรียนแต่ไม่ได้หมายความว่าจุดสำคัญจะอยู่ตรงเนื้อที่ด้านบนซ้ายของภาพเสมอไปนะคะเพราะหากมีความจำเป็นจะต้องใช้เนื้อหาสำคัญอยู่ที่ตรงส่วนอื่นของภาพก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่จะต้องใช้สีและการจัดองค์ประกอบในส่วนนั้นให้เด่นสะดุดตาเพื่อดึงดูดสายตาผู้ดูไปส่วนนั้นเป็นอันดับแรกค่ะลักษณะการดูภาพที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเน้นจุดสนใจบนภาพนะคะเมื่อเรามองภาพเราจะมองไปยังจุดที่เด่นที่สุดหรือจุดที่น่าสนใจที่สุดในภาพและลดหลั่นความสนใจลงมาตามลำดับเช่นมองจุดสว่างก่อนจุดที่มืดมองขนาดใหญ่ก่อนขนาดเล็กหรือจุดที่ชัดก่อนจุดที่ไม่ชัดเจนดังนั้นเวลาที่เราต้องการสร้างภาพขึ้นมาเราควรสร้างจุดเด่นให้ภาพเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วยค่ะแล้วลองมาดูตัวอย่างการใช้กฎ3ส่วนและเน้นจุดสนใจบนภาพกันนะคะภาพแรกนี้คิดว่าจุดสนใจของภาพอยู่ตรงจุดไหนกันคะให้เวลาคิดค่ะคิดเหมือนกันไหมคะจุดสนใจของภาพนี้คืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้านั่นเองนอกจากนี้ภาพนี้ยังตรงกับกฎ3ส่วนอีกด้วยนะคะเก่งมากค่ะเราลองไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะภาพของการจัดงานภาพนี้คิดว่าจุดเด่นของภาพอยู่ตรงไหนกันคะไม่ยากเลยลองดูดีๆนะคะเฉลยก็คือมุมบนขวานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะมาลองดูกันอีกสักข้อดีไหมคะไปดูกันเลยค่ะภาพวาดเป็นไม้ภาพนี้นะคะคิดว่ามีจุดเด่นอยู่ตรงไหนคะและตรงกับกฎ Rule of Thirds อย่างไรคะลองใช้ประสบการณ์จากภาพที่ผ่านมาหาคำตอบให้ภาพนี้ดูกันนะคะเก่งมากๆค่ะน่าจะตอบกันถูกต้องนะคะภาพนี้จุดสนใจก็คือใบไม้ใบที่อยู่หน้าสุดที่ใหญ่ที่สุดด้วยและยังตรงกับกฎ Rule of Thirds ด้วยค่ะเราสามารถที่จะฝึกฝนการดูภาพและนำความรู้และทักษะการดูภาพมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบภาพเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนกันได้นะคะมาถึงข้อควรคำนึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือการออกแบบภาพให้ตรงกับวัตถุประสงค์การจะสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแปลความหมายและสร้างเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดความคิดนั้นสื่อการสอนนี่ก็สำคัญนะคะก็คือที่สำคัญมากคือภาพค่ะภาพที่จะใช้ประกอบการสอนไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพเขียนหรือวาดภาพลายเส้นก็ตามควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะภาพที่หามาจากวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นภาพจากนิตยสารภาพโปสเตอร์บางครั้งภาพก็อาจจะไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์นักด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจึงต้องวาดหรือถ่ายภาพขึ้นใช้เองโดยจำเป็นต้องมีการวาดเค้าโครงในการออกแบบภาพแต่ละภาพเสียก่อนนะคะเพื่อให้ได้ภาพที่มีลักษณะที่ดีและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะดังนั้นก่อนการออกแบบภาพประกอบการสอนจึงมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้ค่ะการจัดองค์ประกอบที่ดีการจัดองค์ประกอบที่ดีมีการจัดตำแหน่งและวางทิศทางของเส้นต่างๆเพื่อให้ภาพมีความสมดุลมีการให้สีแสงและเงาที่ดีมีจุดสนใจอยู่ภายในภาพโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางภาพแต่ในบางครั้งภาพบางภาพอาจไม่มีจุดสนใจเช่นภาพฝูงชนหรือภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิตเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะภาพนี้แสดงความเป็นเอกภาพเพราะมีการเคลื่อนที่ของจุดไปยังตำแหน่งเดียวกันและด้วยรูปร่างที่เป็นวงกลมเหมือนกันที่มีจุดเล็กๆด้านนอกมีจุดขนาดใหญ่บริเวณใจกลางเกิดความเป็นกลุ่มก้อนที่มีสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจึงเกิดความเป็นเอกภาพลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเส้นเฉียงที่พุ่งไปในทิศทางเดียวกันมีลักษณะเป็นสีดำและมีลักษณะของเส้นที่มีความตรงมีพื้นผิวเรียบคล้ายๆกันมีความต่างบ้างเล็กน้อยตรงที่บางเส้นมีความหนากว่าเส้นอื่น
เป็นจุดที่ทำให้เกิดจุดเด่นในภาพเราสามารถสร้างภาพให้เกิดเอกภาพได้ด้วยการใช้จังหวะและการซ้ำที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องในภาพทำให้เส้นที่เห็นคล้ายพุ่งตกลงมาสื่อความได้ชัดเจนภาพที่ดีควรสื่อความได้ชัดเจนโดยต้องมีการจำกัดสิ่งที่จะเน้นว่าคืออะไรเพื่อผู้ดูจะได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายนั้นได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นภาพตัวอย่างนี้ที่เมื่อดูก็ทราบได้โดยทันทีนะคะว่าเด็กๆกำลังมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าอย่างมีความสุขมีสีที่เห็นได้จริงจังภาพควรมีสีที่เห็นได้จริงจังสีที่ใช้ในภาพโดยทั่วไปโดยเฉพาะภาพสำหรับเด็กควรเป็นสีที่ตรงกับความเป็นจริงและเป็นสีธรรมชาติมีความตัดกันและคมชัดภาพควรมีความตัดกันและคมชัดภาพที่มีการจัดองค์ประกอบดีมีการเน้นส่วนสำคัญอย่างเด่นชัดและมีการให้สีแสงและเงาคมชัดทำให้ภาพนั้นแลดูน่าสนใจมากกว่าภาพที่ไม่มีการเน้นของส่วนสำคัญหรือไม่มีความตัดกันซึ่งจะทำให้ภาพนั้นมองดูแบนและไม่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องของภาพประกอบการสอนแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเรื่องสื่อที่เป็นของจริงและสื่อที่เป็นของจำลองค่ะการนำของจริงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการรับรู้ผ่านการสัมผัสการดมกลิ่นการรสนะคะแล้วก็เสียงด้วยเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะแต่หากสิ่งที่นำมาใช้ประกอบบทเรียนเป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่หายากหรือไม่สามารถนำของจริงมาให้ดูได้แล้วจำเป็นจะต้องใช้ของจำลองที่มีขนาดย่อส่วนหรือแบบจำลองสามมิติมาให้ดูแทนค่ะเช่นลูกโลกนะคะหรือโครงสร้างกระดูกร่างกายมนุษย์เป็นต้นค่ะส่วนของสิ่งพิมพ์นั้นเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมานานนับศตวรรษแล้วค่ะเป็นสื่อที่ประกอบด้วยข้อความและภาพที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนได้อย่างสมบูรณ์แทนคำบรรยายการสอนของครูค่ะแต่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและการนำเสนอให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนนะคะสิ่งสุดท้ายของพื้นฐานการเรียนรู้ทางทัศนะที่เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ผ่านมาก็คือสื่อเพื่อการนำเสนอค่ะสื่อเพื่อการนำเสนอในที่นี้หมายถึงสื่อที่ใช้ในการนำเสนอเพื่อให้ทุกๆคนสามารถเห็นได้ทั่วถึงกันค่ะซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วรูปแบบของสื่อเพื่อการนำเสนอจึงได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและตามการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ของผู้เรียนตัวอย่างเช่น PowerPoint ในอดีตนะคะตอนนี้เราก็มี Prezi, Voki, Google Sites เป็นต้นสื่อเหล่านี้สามารถนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความภาพทั้งเป็นเรื่องราวและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยค่ะพื้นฐานที่สำคัญเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเลือกพิจารณาภาพหรือแม้แต่สร้างภาพขึ้นใช้เองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้สอนและยังส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอีกด้วยค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก่อนสร้างสื่อครั้งต่อไปอย่าลืมนำพื้นฐานการรู้ทางทัศนะมาเป็นตัวช่วยในการออกแบบสื่อครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ